สิ่งที่เจ็บปวดสำหรับคนที่ดูแลผู้ป่วยคือไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับท่านเอาไว้อันนี้นะคะที่จะเตือนคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เป็นไรแต่สิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ก็คือทุกขณะที่คุณได้อยู่กับใครสักคนที่คุณรักคนที่รักอยู่กับเราสั้นลงโปรดกลับมาที่ตัวเราคุณอยู่กับพ่อแม่คุณน้อยลงพ่อแม่อยู่กับคุณน้อยลงฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องคำนึงในการเตรียมตัวสำหรับการจากพรากที่ไม่จากเป็นก็ต้องจากตายอยู่แล้วจงใช้ปัจจุบันขณะที่คุณได้อยู่กับคนที่คุณรักอย่างเต็มที่มีกรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอย่าได้มีอำนาจต่อรองว่าให้ดีก่อนแล้วฉันจะดีกับเธอให้พ่อแม่เป็นดั่งใจเราก่อนแล้วเราจะทำตัวอย่างที่พ่อแม่ต้องการอย่าได้พูดเช่นนั้นลูกทุกคนควรจะต้องรู้ว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเนี่ยเราได้การตายมาพร้อมกับการได้รับชีวิตอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนั่นเกิดตายเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันปู่ย่าตายายของเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกาลของเทศกาลอยู่ยังมีความหมายตายอย่างมีคุณค่าเนี่ยคือการเตรียมตัวที่จะเจอหรือเผชิญกับความจริงที่เป็นการจากพรากที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงไม่มีใครเลี่ยงได้และที่สำคัญสำหรับคนที่เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเขาจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้เลยนะคนป่วยไม่ได้กลัวตายนะฮะกลัวเจ็บคนป่วยเนี่ยกลัวจากพรากกลัวเจ็บของความรู้สึกในใจที่มันไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ในเวลาที่มันควรจะเต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้เราจะเต็มที่เนี่ยแสดงว่าเราประมาทแล้วล่ะลูกมันประมาทแล้วฉะนั้นใครที่กำลังดูแลผู้ป่วยและขณะนี้มีการถ่ายทอดอยู่นะคะเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็ฟังการพูดมาในรายการจึงอยากจะเตือนว่าใช้ปัจจุบันขณะกับสิ่งที่เรารักให้ประเสริฐที่สุดลูกดูแลกันอย่างถ้าบอกว่าขณะหน้าไม่ได้เจอกันอีกขณะนี้ก็เป็นที่ไงก็สมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ไปจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็ต้องเจอการจากพรากจริงๆนะคะและการจากพรากเนี่ยมันจะทำให้เรายังมีกตัญญูที่จะระลึกถึงสิ่งที่ตายจากแต่ว่ากตัญญูยังอยู่ก็เพราะเราทำปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ของเรานี่เองสิ่งที่รักตายจากแต่ความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่ยังอยู่กับใครยังอยู่ในใจของเรา